พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืชแม้คนจะให้ความสนใจบริโภคผักผลไม้ปลอดสารพิษกันมากขึ้นแต่เกษตรกรก็ยังต้องใช้สารเคมีในการควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชอยู่ครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาเป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้ทดแทนสารเคมีซึ่งแน่นอนว่าตอบโจทย์สร้างความปลอดภัยให้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคเลยค่ะสวทช.ขยายผลการนำงานวิจัยไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ในพื้นที่ริมปิงออร์แกนิกฟาร์มอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่ผลิตหรือพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชรวมถึงตั้งเป้านำเทคโนโลยีด้านจีโนมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการภาคเกษตรกรรมในอนาคตโดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและความต้องการผักผลไม้ปลอดสารพิษในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นวิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000